พูดถึงอะไรดาร์กๆเนี่ยนะฮะในแบบที่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามประธานาธิบดีปูตินตกลงแล้วเนี่ยได้ยอมที่จะหักเยฟเกนีพรีกรอชกินเรียบร้อยแล้วนะฮะตามที่มีการรายงานล่าสุดเนี่ยตกลงแล้วคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผบ.สูงสุดของทางรัสเซียที่ให้ผู้นำกองกำลังแวกเนอร์เนี่ยมาลงนามแล้วกลับมามีส่วนร่วมภายใต้สายงานบังคับบัญชาสายการบังคับบัญชาโดยตรงที่ขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมงัดข้อกับเยฟเกนีพริกอชกินแวกเนอร์อยู่เนี่ยปูตินให้ท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล่าสุดปูตินเนี่ยกล่าวเข้าข้างรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ซอยกูโดยชี้ว่าเขาเห็นด้วยกับความริเริ่มจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียสำหรับการลงนามสัญญากับกลุ่มแวกเนอร์ที่ปูตินชี้ว่าสัญญาเนี่ยมีความจำเป็นเดอะการ์เดียนสื่อของอังกฤษวิเคราะห์ว่าในทางกว้างขวางเป็นเสมือนคำสั่งที่มีเพื่อเด็ดปีกพริกรอชกินในการลดอำนาจการควบคุมกลุ่มแวกเนอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถนำชัยชนะในสนามรบที่บักมุดให้กับรัสเซียได้โดยในที่ประชุมมีการถ่ายทอดสดออกโทรทัศน์ในวันอังคารที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียแถลงว่าข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดสอดคล้องกับจิตสำนึกที่สามัญสำนึกในการทำให้วิธีการปฏิบัติสอดคล้องไปกับกฎหมายรอยเตอร์รายงานนะฮะว่าพริกรอชินเนี่ยเขามีปัญหาระดับการบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมในรัสเซียโดยเฉพาะต่อซอยกูมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนต่อกลุ่มแวกเนอร์อย่างเพียงพอและส่งผลให้กองกำลังแวกเนอร์มีอัตราเสียชีวิตสูงระหว่างการสู้รบในยูเครนซึ่งในคำแถลงที่ผ่านมาพริกรอชินเนี่ยในวันพุธเนี่ยเขาก็ยังได้เสนอแนะทางออกว่าเขาคิดว่าทางออกที่ประนีประนอมจะสามารถพบกันได้ระหว่างประธานาธิบดีปูตินและรัฐสภาดูมาของรัสเซียในเรื่องการทำให้นักรบแวกเนอร์ได้รับหลักประกันทางสังคมและใบอนุญาตในการเป็นทางการรับรองในฐานะทหารรับจ้างเอกชนของรัสเซียขณะเดียวกันปูตินตกเป็นข่าวว่าเขาเป็นคนซึ่งหลุดปากเปิดเผยออกมาเองก่อนหน้านี้สำหรับตัวเลขความเสียหายของรถถังของรัสเซียในสมรภูมิยูเครนหลังจากที่ผ่านมาเครมลินออกมาเย้ยฝั่งตะวันตกสำหรับตัวเลขรถถังและรถหุ้มเกราะราคาแพงจากสหรัฐอเมริกาและเยอรมันที่โดนถล่มในสงครามที่ยูเครนซึ่ง Daily Express ของอังกฤษเขาก็รายงานว่าในระหว่างการประชุมหน้าจอทีวีร่วมกับบล็อกเกอร์สงครามและกลุ่มนักข่าวทางการของรัสเซียเนี่ยผู้นำรัสเซียได้หลุดว่าเคียฟเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการโจมตีตอบโต้แต่ว่าบังเอิญได้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถถังของรัสเซียด้วยก็เหมือนกับว่าปูตินเองก็หลุดเหมือนกันว่าทางฝั่งรัสเซียก็โดนหนักเหมือนกันทั้งที่ปกติแล้วเขาพยายามที่จะไม่พูดถึงความเสียหายจากทางรัสเซียคืออย่างนี้ฮะมันมี2 อย่างซึ่งเกิดขึ้นอยู่พร้อมกันสื่อในฝั่งตะวันตกเนี่ยได้รับโฆษณาชวนเชื่อเยอะจากฝั่งซึ่งสู้รบที่หนุนยูเครนไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันและสหรัฐโฆษณาชวนเชื่อนั้นก็คือว่ารัสเซียเสียหายขนาดหนักแล้วก็สู้รบต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะแพ้คือรัสเซียเสียหายหนักนะฮะไม่ใช่ไม่เสียหายเสียหายหนักแต่ว่ารัสเซียสู้รบต่อไปได้